ครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็คือตามชื่อก็คือเราจะพูดเรื่องของ invasive fungal infection นะครับซึ่งเราจะพูดเรื่องของ invasive และที่เป็น superficial infection เราจะไม่พูดอะไรจะพูดที่มันค่อนข้างลึกๆดุเดือดนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คืออย่างที่บอกก็คือเราจะเน้นว่าสมมติว่าน้องไปราวแต่ ID อย่างเงี้ยราว ID ธรรมดาสาย1หรือสาย2อะไรเงี้ยจะโดนหาอะไรบ้างผมว่าจะพยายามเดามาก็คือเคสแรกนี่ตรงไปตรงมาเป็นเคสผู้ป่วยชาย60ปีอะครับว่าเป็น colon cancer ก็ไปทำ right sided colectomy มาแล้วก็มีค่าอยู่ใน ICU นะครับคนไข้ก็มี central venous catheter แล้วก็มี Foley catheter ด้วยนะครับแล้วก็คนไข้ก็ได้TPN อันนี้ก็เป็นแบบ common situation ใช่ไหมครับคราวนี้ปุ๊บก็พอมีไข้ก็มีการทำ hemoculture ไปก็รอไปจาก referral แล้วก็จาก central line ไปคราวนี้ปุ๊บช่วงเป็น resident อย่างเงี้ยครับแล้วก็ on call อยู่แล้วก็ถูกตามตอนคืนว่าแบบhemoculture เนี่ยขึ้น yeast นะครับคราวนี้ปุ๊บทำยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นสถานการณ์ต่างๆซึ่งผมก็ลองดูว่าเอ๊ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่น้องๆอาจจะคิดว่าทำอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าแต่ละข้อเนี่ยเราควรทำไหมหรือไม่ควรทำถ้าควรจะทำเนี่ยมันมี evidence base อะไรหรือเปล่านะครับก็คือตอนแรกอันแรกนี่คือไม่ให้อะไรเลยแล้วก็รอจนกว่าจะรู้ว่าเป็นยีสต์อะไรอันที่สองก็คือให้มีฟูโคนาโซไปเลยอันที่สามให้เป็นอะนิวราฟังจินแล้วก็ค่อยๆTailor down เป็นฟูโคนาโซตอนที่เรารู้ว่ายีสต์อะไรแล้ว susceptibility เป็นยังไงอันที่สี่ให้อัมโฟเทอร์ซินบีไปเลยอันที่ห้าเนี่ยโทรไปที่ไมโครแลบแล้วก็ถามเขาว่าเอ๊ะมันเหมือนอะไรนะอะไรเงี้ยเพื่อจะได้เลือกยาที่ถูกอันที่6ก็คือ remove central venous catheter แล้วก็ repeat hemoculture โดยไม่ให้ถ่ายฟังก์อะไรเลยเรื่องที่7ก็คือตาม ID เลยแต่แรกนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์ไม่ได้บอกว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดอาจจะมีถูกหลายข้อนะครับคราวนี้ปุ๊บ invasive fungal infection เนี่ยที่จะพูดถึงวันนี้ก็คือจะพูดเรื่องของ candidiasis กับ aspergillosisข้อแตกต่างมันก็คือโดยปกติแคนดิด้าเนี่ยจะเป็นเชื้อที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วแต่ Aspergillus ที่อยู่ข้างนอกนะครับคือโดยปกติเนี่ยเราจะไม่มีปัญหากับแคนดิด้า Aspergillus อะไรไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยประเด็นก็คือโดยทั่วไปมันก็จะอยู่กับเราเหมือนเป็น colonization ถ้าเรามีเชื้อเข้ามาแต่ทั่วไปถ้าเกิดว่าเรามีการ loss of barrier นะครับมีการ breakdown ของ skin หรือ mucosa นะครับไม่ว่าจะเป็น oral mucosa หรือ GI mucosa เนี่ยหรือว่ามีเรื่องของ T cell immunity ที่ผิดปกติไปเนี่ยพวกเชื้อราเหล่านี้ที่มันเคยอยู่ตามปกติมันก็จะ invade เราตามชื่อเป็น invasive fungal infection นะครับโดยทั่วไปในคนไข้ใน medical floor ต่างๆเนี่ยก็จะมีปัญหาอะไรก็จะเป็นคนไข้ที่อยู่ใน ICU ก็จะรุนแรงมากขึ้นในคนไข้ oncology แล้วก็ solid organ transplant แล้วก็ stem cell transplant นะครับคราวนี้ incident ของ invasive fungal infection ที่ทำให้ตายเนี่ยในอเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอาจจะเก่าหน่อยแต่เป็นข้อมูลที่รีวิวที่แอตแลนตานะครับก็ดูว่าเอ๊ะในช่วงประมาณ1ปี1981ถึงประมาณสักปี2000เนี่ยตายจากอะไรเยอะนะครับก็คือเขาก็มาเจอว่ามันก็เจอตายจากไมโครซิสซึ่งเขาโพสจาก CD ICD9 เนี่ยเขาพบว่าก็คือตายอยู่ที่ประมาณสัก 0.2 ถึง 0.6 ต่อ 10,000 populationโดยในช่วงแรกๆในปี1981ถึงประมาณสัก1995เนี่ยก็จะเด่นเป็นเรื่องของ candidiasis หลังจากนั้นเนี่ยถ้าดูตามเทรนด์ก็จะพบว่าตายจาก aspergillosis เยอะอันนี้ไม่มีอะไรที่ต้องการให้ดูว่า invasive fungal infection ทำให้เกิดอัตราตายได้พอสมควรนะครับคราวนี้เริ่มจาก Candida ก่อนนะครับก็คือที่เราทราบกันอยู่แล้วนี่คงไม่ได้ลงลึกนะครับเดี๋ยวเราจะค่อนข้างเน้นไปทางclinical approach ก็เป็นเรื่องของ budding yeast ใช่ไหมครับแล้วก็มี pseudo hyphae นะครับส่วนมากอย่างที่บอกไปเป็นพาร์ทของ normal flora อยู่แล้วนะครับในปากใน GI นะครับใน genital tract อย่างนี้นะครับคานิด้าก็โดยหลักๆเลยที่อยากให้รู้เนี่ยของ resident ก็คือแบ่งเป็นคานิด้าอัลบิแคนอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นนันอัลบิแคนคานิด้าที่เรารู้จักกันเยอะๆเลยก็คือเป็นกลุ่มครับกราบราต้าใช่ไหมครับคูซีไอกลุ่มของทรอปิคาลิสใช่ไหมครับแล้วก็พาราซิโลซิสผมว่า4ตัวนี้เป็นตัวที่น่าจะจำของนันอัลบิแคนคานิด้านะครับก็คือสรุปแยกเป็นคานิด้าอัลบิแคนหรือนันคานิด้าอัลบิแคนคราวนี้ปุ๊บอย่างที่บอกคือเราเนี่ยจะไม่พูดถึงเรื่อง superficial จะไม่พูดเรื่องของ oral thrush vaginal candidiasis dermatitis หรือว่าเป็นติดเชื้อที่เล็บอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่พูดนะครับเราจะมาเน้นกลุ่มของทางด้านขวาเรื่องของ invasive ไม่ว่าจะเป็น candidemia เป็นเรื่องของ acute disseminated candidiasis ของคนไข้คนนี้นะครับก็คือเป็นคนไข้ที่ได้คีโมเทอราปีไปนะครับได้ broad spectrum antibiotics อาจจะนั้นก็มีไข้ขึ้นแล้วก็มีคล้ายๆเป็น erythema nodule เนี่ยขึ้นตามร่างกายเต็มไปหมดเลยแล้วก็ที่3ก็เป็นเรื่องของ chronic disseminated candidiasis หรือ hepatosplenic candidiasis ซึ่งจะเป็นช่วงที่มี recovery ของ white blood cell ก็คือมี neutropenia แล้วก็ช่วงที่ white cell เนี่ยขึ้นก็จะพบเป็นไข้ขึ้นนะครับแล้วก็พบเรื่องของเป็นจุดต่างๆเนี่ยตามมาแล้วก็สปามาแล้วก็ liver นะครับอันที่4ก็เป็นเรื่องของ deep organ candidiasis ก็เป็น esophagitis เป็นต้นนะครับก็คืออันนี้ก็คือจะเน้นทางฝั่งนี้มากกว่า superficial คงไม่มีอะไรแต่ว่า
พวกกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีอัตราตายได้นะครับคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วแคนดิด้าเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรกับเราจนกระทั่งเนี่ยเรามีเรื่องของ diabetes burn ใช่ไหมครับมีเรื่องของ lost surface area มีเรื่องของ neutropenia นะมีการได้ antibiotic ซึ่งฆ่าแบคทีเรียตัวอื่นไปหมดเลยก็จะเหลือแต่ราเนี่ยที่ยังรอดอยู่ที่รามาใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของ prematurity ในเด็กนะครับก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของเรื่อง microbiota คือมีการไม่สมดุลกันของเชื้อต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเกิดมีรา overgrowth ขึ้นมานะครับแล้วก็เกิด colonizationคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไป break through เรื่องของ skin contact ต่างๆไม่ว่าจะใส่สายอย่างที่คนไข้เราใส่ central venous catheter มีการไปให้ TPN อยู่ ICU นานๆนะครับมีเรื่องของ renal failure หรือมีการไปเปิดช่องท้องนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันว่าแคนดิด้ามันก็อยู่ในช่องท้องเยอะถ้าเรามีเกิด microinvasion ขึ้นมาก็จะเกิดภาวะที่เรียกแคนดิดีเมียน่าจะมีเรื่องของ disseminated diseaseก็คือโดยสรุปของสไลด์นี้ก็คือปกติแคนาดาก็ไม่ได้ร้ายอะไรก็อยู่กับเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องของ comorbidities ทำให้มีความไม่สมดุลกันของจุลชีพต่างๆนะครับก็เราก็มีการ break through ของตัว skin contact เนี่ยก็จะมีปัญหาขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาดูในepidemiologyของแคนาดีเมียเนี่ยจริงเจอเยอะไหมเมื่อเทียบกับกลุ่มของแบคทีเรียก็คงต้องบอกว่ามันน้อยกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม positive หรือกลุ่ม negative อย่างไรก็ตามเนี่ยแคนดิดีเมียเนี่ยก็มาประมาณสักอันดับ3อันดับ4ในเซปซิสนะครับถ้าเราดูว่าอะไรที่เป็นคอสของแบคทีเรียนะครับคราวนี้เป็นอันนั้นเป็น data ของอเมริกานะครับอันนี้เป็น data ของประเทศไทยอันนี้ก็เป็น paper ที่แบบค่อนข้างอัปเดตหน่อยนะครับก็คือทำในเอเชียประเทศในเอเชียทั้งหมดหลายเซ็นเตอร์เลยนะครับที่เมืองไทยเนี่ยก็เป็นของจุฬากับรามานะครับนี่ก็คือมีข้อมูลของเราด้วยนะครับสิ่งที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกก็คือเราต้องแยก applicant กับ non applicant นะครับแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วกลุ่มของ candidate applicant ที่เขาเป็น data ประมาณย้อนหลังประมาณปีนึงนะครับคล้ายๆเหมือนเป็น cross sectional ก็คือประชุมปุ๊บก็เขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอา data ของปีที่ผ่านมาเนี่ยมารีวิวดูก็พบว่า candidate เนี่ยเกิดจาก candidate applicant ประมาณสัก 40% นะครับอีก 60% เนี่ยจะเป็น non-applicant candidate นะครับส่วน non-applicant candidate พบอะไรเยอะถ้าดูจากภาพก็จะเห็นว่า tropical list ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้ก็เป็น data จากเอเชียซึ่งค่าต่างกับทางยุโรปทางอเมริกาซึ่งทางนั้นจะไม่ค่อยเจอ tropical list เยอะนะครับตามชื่อนะครับ tropical ก็คืออาจจะมาเจอทางนี้เยอะนะครับหลังจากนั้นนอกจาก tropical list ก็จะมาเจอกลุ่มของกระบาต้าเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเป็นกลุ่มของตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ก็คือมี paralysis นะครับคราวนี้ถ้ามาดูแยกประเทศนะครับอย่างเช่นประเทศไทยนะครับเป็นกราฟอันนี้นะครับประเทศไทยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเราก็เจออย่างที่บอกก็คือกลุ่มของเอาไปแค่เนี่ยประมาณสัก 40% นะครับเหมือนซาที่โดยรวมมันก็อีกสัก 60% เนี่ยเป็นนันเอาไปแค่แคนาดาที่นันเอาไปแค่ก็จะเจอเยอะเป็นท็อปิคาลิสนะครับแล้วก็กราบราต้ารองลงมาแล้วก็มาเจอตัวอื่นเป็นพาราซิโลซิสอันนี้อีกอันนึงที่เราพูดกันตอนแรกว่าอาจจะต้องรู้จักQCR นี้น่าจะมาตกอยู่ในสีฟ้าซึ่งเจอไม่เยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีอยู่เคสหนึ่งก็เจอเหมือนกันครับคราวนี้เป็น data ที่รามาธิบดีเลยนี้เจาะเฉพาะเลยนี้น่าจะเป็น data ที่เก่ากว่าเมื่อกี้หน่อยก็คือของอาจารย์ชศิโสพิมพ์นะครับก็คือย้อนหลัง6ปีก็เอาแคนดิดีเนี่ยทั้งหมดในรามาธิบดีเนี่ยมาดูนะครับพบว่าเป็นอะไรมากกว่าก็สอดคล้องกันอีกนะครับก็พบว่าเป็นนันเอาไปแค่เยอะกว่าเป็นเอาไปแค่ประมาณสัก 30-40% นะครับเหมือนกันไม่มีอะไรแล้วก็พบว่าเทรนเนี่ยก็คือเทรนของตั้งแต่ปี2002 2009เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างก็คือยังเน้นว่าเป็นนันเอาไปแค่เด็กกว่านะครับแล้วก็มี ICU admission ประมาณ 42% mortality rate ประมาณ 50% เพราะฉะนั้นแคนดิดีเมียเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องรีบจัดการใช่ไหมครับคราวนี้ปุ๊บอย่างที่บอกก็คือเราจะรู้ทำไมว่าเป็นเอาไปแค่หรือเป็นไม่เป็นนันเอาไปแค่มันสำคัญตรงที่ว่าเพราะเรารู้ว่าเอาไปแค่ส่วนมากเนี่ยก็จะค่อนข้างจะ susceptible ต่อโคโคนาโซไม่มีปัญหาอะไรแต่ตัวที่เราเน้นอย่างเช่น tropicalis เราเจอเยอะเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันสิ่งที่เราต้องแยกเพราะว่าเราจะได้เลือกยาถูกแล้วก็รู้ว่ายาตัวไหนเหมาะกับเชื้ออะไรนะครับส่วนตัวของกราบราต้ากับคูซิอาร์นี่เราทราบอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีปัญหาการใช้โคโคนาโซโดยที่ต้องแยกกันก็คือคูซิอาร์เนี่ยก็คือเป็น resistant เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น naturally resistant ก็คือไม่ควรจะเลือกใช้โคโคนาโซส่วนกราบราต้าเนี่ยก็อาจจะเป็น resistant หรือบางทีจะใช้สับด้วยเป็น susceptible dose dependent หมายความว่าเราอาจจะสามารถเพิ่มโดสของโคโคนาโซได้เช่นปกติให้สัก400เราจะให้เป็น800ต่อวันเลยก็คือการใช้ได้แต่ถ้าเป็นคูซิอาร์ก็คือไม่ควรเลยนะครับอีกอันนึงที่ในก็คือเป็นกลุ่มของ paralysis ซึ่งมีรีพอร์ตว่าถ้าพบปกติถ้าเรากลัวว่ามันดื้อต่อโคโคนาโซเราก็จะไปเลือกกลุ่มเอทโนแคนดิดอย่างเช่นอนุราฟันเซนอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวของคลาสซิโนซิสเนี่ยก็มีรีพอร์ตว่าบางครั้งก็มี MIC ที่ค่อนข้างสูงต่ออนุราฟันเซนนะครับก็อาจจะมีการเช็คได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เราต้องแยกระหว่างเอาไปแค่กับกลุ่มที่ไม่ใช่เอาไปแค่
continuous factor อย่างที่คนไข้เราเลยก็คือมีการได้ที่ aortic แล้วได้ central venous catheter ไป BTTN นะครับแล้วก็ major surgery โดยเฉพาะ abdominal surgery ซึ่งเป็นที่อยู่ของ candida อยู่แล้วได้ steroid นะครับ immunosuppression ทำให้ T cell immunity ไม่ดีแล้วก็ที่เจอเป็นเยอะๆตรงนี้ที่เจอหลักๆเลยของ critical care ก็จะออกมาเป็นเนี่ย invasive fungal infection ใน ICUก็คือเป็นอีกเรื่องนึงเลยซึ่งจะเป็นเพอร์สเปคทีฟของ ICU เลยก็คือพบว่าถ้าอยู่นานๆเนี่ยเกินอาทิตย์นึงเนี่ยก็จะมีริสก์ของ invasive fungal infection นะครับคราวนี้เป็นคำอันนี้ก็จะค่อยตอบคำถามไปที่ตอนแรกทำยังไงคือเราควรจะรอไหมหรือว่าให้ยาไปเลยนะครับนี่ก็เป็นสตาร์ดี้ซึ่งดูระยะเวลาที่เราเริ่มยาฟูคอนาโซนะครับโดยถ้าเราเริ่มในวันแรกเลยเนี่ยสมมติเริ่มวันแรกที่เรารู้เนี่ยมีคนโทรมาหาเราเลยอัตราตายอยู่ที่ประมาณสัก 15% แต่ในทุกๆวันที่เราช้าออกไปอ่ะอัตราตายก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มไปถึงประมาณสัก 30-40% ในทุกๆวันที่เราช้าไปเนี่ยจะเพิ่มริสก์ประมาณ 1.5 เท่านะครับแต่โดยเข้าใจว่าในห้องนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดว่ายีสต์เราโทรมาเนี่ยหรือว่ามียีสต์เนี่ยส่วนมากเราจะเริ่มยาอยู่แล้วนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นเหตุผลที่เราต้องเริ่มยาเร็วก็คือเราจะได้ตอบได้สมมติว่าเราเวลาเนี่ยสมมติอาจารย์พอคนถามว่ามาจากเปเปอร์ไหนเราตอบได้ว่ามันจากฟินคอนเฟคชั่น442006จากก็จะประทับใจคราวนี้ปุ๊บก็ได้อักโนซิสอันนี้ไม่มีอะไรเพราะโดยทั่วไปเนี่ยยีสต์เนี่ยมันโตง่ายอยู่แล้วในฮีโมคัลเจอร์ไม่มีปัญหาอะไรส่วนมากเราก็อยากจะรู้มันเป็นอะไรมากกว่านะครับอาจจะมีความอยากรู้มากอะไรเงี้ยก็โทรไปห้องแลบขอช่วยยิงมัลติท็อกให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นอะไรมากซีโรโลจีอันนี้ไม่มีใช้ในประเทศไทยครับแล้วก็เรื่องของฮิสโตโลจีจะช่วยในเรื่องของบางทีเนี่ยอย่างบางเฟสอย่างเช่นในเรื่องของเฮปาโตสฟีนิกแคนิดไดซิสอะไรเงี้ยครับมันเป็นทิชชูเฟสในเลือดเนี่ยมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูจากฮิสโตโลจีก็จะเห็นเป็นปัตติ้งยีสต์วิสุโดไฮฟีคือโดยสรุปเรื่องของแอนโนซิสผมว่าเรื่องของแคนดิดีเมียเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าสามารถโตได้ง่ายเราก็สามารถรีเควสต์ขอซัสเซอร์เบตี้เทสติ้งได้คราวนี้ตรงนี้ก็เป็นสไลด์หนึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้คือเรื่องของ colonization กับ invasive candidiasis เหมือนกับเวลาเราไปราวอ่ะบางทีแบบเราดูให้คนนี้มีไข้ใส่แอนติบอติกเข้าไปเต็มไปหมดแล้วยังมีไข้อยู่คราวนี้ปุ๊บเราก็ไม่รู้ทำยังไงเราก็ไปเปิดดู culture ก็แบบเจอ candida ขึ้นเต็มไปหมดอะไรเงี้ยน้องๆก็อาจจะมีคำถามว่าแบบเอ๊ะ candida เนี่ยมันทำให้มีไข้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าไปพวกเราก็มาดูว่าเรื่องของ tools พวกนี้พวกอะไรที่มันมาช่วยได้ไหมว่าถ้าเป็น colonization หรือเป็น invasive candidiasis เนี่ยส่วนมากจะเป็น paper ในคนไข้ ICU อันนี้คือทาง ID ผมไม่ค่อย favor อันนี้เท่าไหร่แต่ว่าอยากจะให้รู้ไว้เวลาไปราวอะไรเงี้ยครับว่าอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นสูตรอะไรเงี้ยซึ่งมาบอกเราได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วถ้า colonize เยอะๆนะอะไรเงี้ย number เป็น colonization index ก็คือจำนวนของ site ที่ colonize เทียบกับจำนวนของไซต์ที่ส่งไปเนี่ยถ้ามากๆมากกว่า 0.5 อาจจะมีความคิดว่าเออคนไข้คนนี้อาจจะมีเรื่องของ invasive candidiasis นะครับแล้วก็มีเรื่องของ candida score ตรงนี้ผมบอกแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันผมก็ไม่ได้จำนะครับแต่ว่าสมมติอันนี้ก็คือถ้ามีการพูดถึงยาเราใน ICU หรือว่าถ้าโดนถามเนี่ยก็จะได้พอเป็น reference ได้ว่าเออมันมีเหมือนกันนะว่าเออมันเป็นคล้ายๆสูตรเป็น predictive tool เป็น colonization index หรือ candida score เอาไปช่วยนะครับนี่ผมก็ไม่ต้องจำนะคราวนี้ปุ๊บก็มาพูดถึงเรื่องของเราชอบพูดกันตลอดเรื่องของ venous catheter removal เนี่ยคนจะเอาออกไหมนะครับบางคนก็บอกเอ๊ะไม่เอาออกได้ไหมอะไรเงี้ยคนไข้ไม่มีลายนะครับไม่มีเส้นรู้ทำยังไงก็เขาบอกว่าถ้าเอาออกเนี่ยก็คือถ้าไม่เอาออกเนี่ยก็จะมีเรื่องของ persistent infection ประมาณ 82% อันนี้มาจากหลายๆ reference นะครับโดยถ้าเอาออกเนี่ยก็จะสามารถ shorten duration ของ fungemia ได้จาก5วันลงมาเหลือ3วันแล้วก็มีความสำคัญทางนัยยะทางสถิตินะครับอันที่3ก็คือจะลด mortality ได้ลดจาก 40 ลงมาเหลือ 20% นะครับโดยเพราะฉะนั้นจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้ IDSA guideline ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ของID Society ของอเมริกาเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะควรจะเอาออกถ้าเอาออกได้นะครับคราวนี้ปุ๊บมันก็มี study ที่ทำออกมาหลังจากที่ไกด์ไลน์นั้นออกมาก็ไปทำดูก็บอกว่าประมาณสัก800กว่าคนเนี่ยเป็น candidemia ก็บอกว่าเอาไลน์ออกเนี่ยก็ associate กับลดลงของ mortality แล้วก็เพิ่มขึ้นของ treatment successแต่ว่าอันนี้มันไม่ significant ใน multi variate analysis คืออันนี้ก็คือต้องดูหลายๆอย่างคือเขาก็บอกว่าเอ้ยควรจะออกนะแต่ว่าโดยทั่วไปผมเข้าใจว่าคิดว่าน่าจะออกกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็น evidence เวลาทำอะไรผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทำอะไรไปเนี่ยตามรูทีนแต่ว่าถ้าเรามี evidence base มา support เนี่ยคือเราก็จะทำแล้วก็รู้สึกว่าเออเราทำตาม evidence base จะไม่ทำตามแบบเขาทำกันแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เผื่อโดนถามว่าทำไมต้องเอาออกหรือเปล่า
คราวนี้เรื่องของ IV conservation ต้องทำไหมนะครับโดยทั่วไปผมว่าจริงๆถ้าน้องๆรู้หลักการอยู่แล้วว่าต้องรีบให้ยาเร็วนะให้ยากว้างไว้ก่อนแล้วก็ tailor down ตาม sensitivity นะครับจริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นคราวนี้พวกก็เป็นคนสนใจว่าเอ๊ะอย่างนี้ต้องตาม ID ไหมนะครับก็เป็นด็อกเตอร์คนนี้นะครับก็คือเขาทำเป็นพรีเซนต์เป็นโปสเตอร์นะครับก็คือดูว่าการที่คนไข้คดีดีเมียเนี่ยแล้วก็ได้ ID conservation เนี่ยพบว่าช่วยนะเรื่องของ survival ประมาณ9เท่านะครับ9เท่าแต่ว่าเขาก็ดูเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแปลว่า ID เนี่ยปกติเข้ามาเนี่ยก็จึงทราบอยู่แล้ว ID เนี่ยเข้ามาเหมือนเป็นแม่บ้านพ่อบ้านใช่ไหมมันเก็บกวาดอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าน่าจะมีส่วนเรื่องของแบบอ่ะพอดีเข้ามาก็มันเร่งทุกคนอ่ะเอาไลน์ออกนะอ่ะส่ง sensitivity testing นะถ้าอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้จะมีส่วนช่วยเยอะก็คือสรุปจริงๆแล้วอ่ะผมว่าจากสไลด์นี้ก็บอกว่า ID ก็มีส่วนช่วยในการช่วยเซฟชีวิตของคนไข้ของน้องๆ นะครับแล้วก็แต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรอย่างเช่นจบเลคเชอร์นี้ไปอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องคอนซัลต์แต่ส่วนมากก็จะคอนซัลต์ใช่ไหมคราวนี้เรื่องของแคดีด้าต้องทำไมจิตก็เป็นอีกคำถามนึงเหมือนกันว่าเอ๊ะแคดีดีเมียอย่าลืมคอนซัลต์อายอะไรเงี้ยสมมติถ้ามันเกิดเป็นว่าเป็นสุกเย็นอะไรเงี้ยผมว่าถ้าไปตามอายก็จะมีปัญหาได้ผมว่าเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะกลัวการเวลามีแคดีดีเมียเรากลัวซึ่งมันก็จะซีดิ้งไปที่ออร์แกนต่างๆที่ตาเนี่ยซึ่งมีอาจจะเกิดตาบอดอะไรได้ก็ไม่อยากให้เกิดใช่ไหมครับเอฟเฟกต์โรจูเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสัก 0-6% นะครับโดย data ใน non-neutropenic patient เนี่ยพบว่าแคนดิดีเมียเนี่ยจะมีออคูลาร์อินโวลฟ์เมนต์ประมาณสัก 16% แต่เอนด็อกโทไมติสเนี่ยประมาณแค่ 1.6 ข้อมูลที่ผมไปดูมาเนี่ยส่วนมากในข้อมูลเก่าๆเนี่ยจะบอกว่ามันเจอเยอะประมาณเกือบ 20% แต่ข้อมูลใหม่ๆที่ทำเนี่ยเจอประมาณสักเนี่ยประมาณสัก 2-4% ไม่ได้สูงมากนะครับว่าเกิดจากเอนดอจีนัสเกิดเป็นเฮมาโทจีนัสสเปรดดิ้งไปอันนี้ก็เป็นภาพนะครับโดยทั่วไปผมก็ทางไกด์ไลน์ก็แนะนำว่าควรจะคอนซัลต์อายแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้เออร์เจนอะไรสมมติว่าแบบคนไข้วันศุกร์เนี่ยก็ถ้าไม่มีอาการอะไรเงี้ยก็รอวันจันทร์ก็ได้นะครับไม่ต้องรีบมากแต่ว่าคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยควรจะให้อายอย่างน้อยมาดูสักครั้งนึงโดยทั่วไปเนี่ยผมก็กะว่าถ้าไม่มีส่วนมากก็คอนซัลต์ไปก็ไม่มีอะไรบอกว่าไม่มีอะไรอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้เขาได้เห็นเป็นเบสไลน์ไว้เผื่อมีปัญหาอะไรในอนาคตนะครับก็จะได้ดูว่าเอ๊ะมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับคราวนี้ก็เป็นไกด์ไลน์อะครับคราวนี้ปุ๊บเราจะเลือกยายังไงเนี่ยส่วนมากผมก็คำนึงอยู่ประมาณสัก 2-3 ประเด็นก็คือเรื่องของเป็นเชื้ออะไรที่บอกไปอัลบิแคนหรือเป็นนันอัลบิแคนแคนดิด้ายูทูพินิกหรือเปล่าป่วยมากไหมนะครับเราก็เคยได้เอโซมาก่อนหรือเปล่านะครับโดยทั่วไปสมมติถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้แบบดีเลยคลินิคอลดีมียีสต์ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้เอโซมาก่อนนะครับเราไม่กลัวเรื่องของ pressure effect ของ ASO มาก่อนเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้เป็นฟูโคนาโซโดยไปก็จะประมาณสัก800มิลลิกรัมก่อนสักโดสหนึ่งแล้วก็เป็น400มิลลิกรัมเดลี่นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะไอ้แท่งที่ไฮไลท์เป็นสีส้มเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำในวงไข้กลุ่มนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความกังวลนะครับว่าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นนันอัลบิแคนแคนดิด้าหรือว่าเป็นกลุ่มที่แบบโอ้โหซิกเชียลแบบนิวโทรพีนิกมานานแล้วก็อาจจะได้แบบฟูโคนาโซโปรฟิลาซิสมาก่อนกลุ่มนี้แล้วก็คงไม่ได้เลือกใช้แล้วคงจะไปใช้กลุ่มในกลุ่มของอนุรักษ์ฝังจีนไว้ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคาสโปไมโครฟังจีนหรืออนุรักษ์ฝังจีนนะครับคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยขึ้นสูงไว้ได้สำหรับผมไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราได้ sensitivity testing มาแล้วเราก็ควรจะเทเลอร์ดาวน์นะครับคราวนี้ตัวอื่นเนี่ยก็บอกเป็นโดสไว้ให้คือโวลิโคนาโซที่ใส่มานี่ก็คือบางทีอาจจะใช้ได้ในพวกอาจจะเป็นกลุ่มของ UCI อย่างเงี้ยครับหรือกราบาต้าที่รู้สึกมีรีสิสแตนต์ต่อเอโซทั่วไปก็อาจจะเลือกใช้ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโดสต่างๆนะครับดิวเรชั่นประมาณสัก2สัปดาห์หลังจากที่เคาน์เตอร์เนกาทีฟแล้วถ้าไม่มีคอมพลิเคชันต่างๆถ้าไม่มีออฟเอนดอกโทไมซิสถ้าไม่มีclinic abscess ไม่มีเรื่องของตาคือเป็นคันดิดีเมียเฉยๆไม่มีอะไรมาสัก2วีคแต่ถ้าเกิดว่ามีกลุ่มอื่นขึ้นมาจะต้องเพิ่มเป็น 3-4 วีคแต่ว่าตรงนี้ผมว่าสำหรับ resident ก็ส่วนมาก ID ก็จะมาบอกอยู่แล้วว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแต่โดยคร่าวๆ2วีคนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ยาวกว่านั้น4วีคนะครับคราวนี้ปุ๊บอีกอันนึงผมคิดว่าสำคัญมากเวลาดูคนไข้ในสาย2นะครับก็คืออย่างที่ทราบกันคือคนไข้เราจะค่อนข้างคอมพลิเคทนะเราก็จะเจอพวกโซลิดประกันทรานสแพลนต์เยอะใช่ไหมครับแล้วก็จะออนกลุ่มพวกคาสิโนในอินฮิบิเตอร์น้องเวลาเรารีวิวยาก็คือต้องรีวิวว่าแบบมีเรื่องของดรักอินเทอร์แอคชั่นหรือเปล่าโดยเฉพาะฟูโคนาโซเนี้ยใส่เข้าไป2สัปดาห์อะไรเงี้ยคนไข้ไตนะอาจจะมาด้วยเรื่องของเคนีที่เพิ่มขึ้นสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่าจริงๆกลุ่มของคาสิโนอินฮิบิเตอร์เนี่ยว่าจะเป็นของโปรกราฟหรือแทคโคไลมัสหรือไซโคสปอรินเนี่ยมันมีมันต้องเมตาบอลไลซ์ผ่านไซโตโคม P450A4
ซึ่งโดยไซโตโคม P450 มันก็จะเปลี่ยน inactive ไปเป็น active เปลี่ยนจาก active ไปเป็น inactive metabolite เพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยไปได้ยาอย่างเช่น ASO ของเราเนี่ยเป็นยาที่ไปยับยั้งตัวเอนไซม์ตัวนี้ก็จะทำให้active ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็น inactive ได้ก็จะทำให้ระดับยาของแทคโคไลมาเนี่ยสูงขึ้นนะครับก็จะเกิด side effect ที่เราเจอเยอะแล้วไม่อยากเกิดขึ้นก็คือเรื่องของเคตินีนที่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับสมมติวงไข้คีนิฮาร์ทแคนเคตินีนนี่สำคัญมากๆเลยนะคะอย่างอื่นสำคัญมากๆก็คือเขาก็จะกลัวกับฉันเนี่ยวิธีที่ทำก็คือสมมติเราจะใส่โพโคนาโซเข้าไปกับคนไข้ก็คงต้องบอกแนฟโฟว่าเราจะใส่เข้าไปนะต้องมีการเฝ้าดูระดับอย่างใกล้ชิดใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดคนไข้เป็น TB เป็นอะไรเงี้ยมีไรฟามพิซินด้วยเนี่ยเป็นอินดิวเซอร์ก็ทำให้ระดับของคาลเซียมยูรินเนี่ยมันตกลงพอตกลงปุ๊บเนี่ยเคตินีนก็ขึ้นอีกกลัวว่าจะเป็นเรื่องของเบสเซชันตัวสรุปของตารางนี้ในของสไลด์นี้ก็คือต้องการจะให้ดูว่ามันมีเรื่องของการอินเทอร์แอคชั่นแล้วก็ยาที่ผมว่าซีเรียสในคนไข้พวกคิดนิฮาร์สแฟนอะไรเงี้ยครับเพราะเราเจอกันเยอะนะครับก็ควรจะต้องระวังคราวนี้ปุ๊บก็มีคำถามว่าเอาถ้างั้นลดเท่าไหร่ดีล่ะสมมติเราไปคุยกับเนฟโฟนเนฟโฟก็บอกให้ลดโดยทั่วไปเนี่ยที่ผมถามเนี่ยก็บอกว่าประมาณลดแค่เท่าไหร่มาประมาณสัก 30% ผมก็ลองไปดูว่ามันมีเดต้าอะไรไหมก็อยากจะทราบนะครับลดเลยนะเขาบอกลดเลยแต่เวลานี้ก็เป็นเดต้าในคนไข้เด็กเป็นทรัสิกทรานสแพลนต์เป็นคาร์ดิแอคหรือเป็นหลังทรานสแพลนต์นะครับก็คนไข้มาแล้วก็วันแรกเลยลด 30% ของโดสของแพคโคไลมัสนะครับในวันที่เริ่มโคโคนาโซหรือช็อตโคนาโซไปก็พบว่าถึงแม้จะลดไปแล้ว 30% เนี่ยก็ต้องเห็นว่าเส้นข้างบนในเส้นจุดสามเหลี่ยมเนี่ยก็เป็นระดับของแพคโคไลมัสซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นถึงประมาณเกือบ 40% นะครับแล้วก็จะเห็นว่าข้างล่างนี่ที่เป็นจุดวงกลมเนี่ยจะพบว่าโดสของแพคโคไลมัสที่ต้องใช้เนี่ยลดมันก็ลดลงเกือบ 60% เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะลดลงไป 30% เนี่ยก็พบว่าก็ยังมีระดับที่สูงเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลดมากกว่านี้โดยจาก study เนี่ยไม่ได้เป็น randomized study อะไรแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าอาจจะต้องลดลงไปถึง 50% นะครับสมมติคนไข้ออนแทคไลมัสมา1กรัมเช้าเย็นอะไรเงี้ยวันแรกเลยที่เราเริ่มโฟโคนาโซลอาจจะลดลงไปแบบ1กรัมเดลี่ไปเลยจากประสบการณ์มันขึ้นจริงๆก็ขึ้นสูงพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตามกันดีๆครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจ่ายโคโคนาโซไปปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยอีกประมาณสัก 3-4 วันเคตินีนก็ขึ้นสูงอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องของคอมมิวนิเคชันมากกว่าสรุป2สไลด์นี้ก็คือว่าถ้าเริ่มโคโคนาโซอย่าลืมบอกเนฟโฟด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมลดยาแทคโคไลมาสด้วยนะครับคราวนี้สไลด์นี้ก็คือคงบอกว่าจริงๆแล้วที่ผมบอกว่าส่วนมากถ้าเป็นผมสมมติว่ามีคนโทรตามผมว่ายีสต์เจอในเลือดสิ่งแรกที่ผมจะทำคือผมจะพยายามโทรไปคุยกับห้องแลบก่อนเนาะอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่ามันก็ควรจะเป็นแคนดิดาแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็แจ็คพอตไม่ให้เป็นแคนดิดาเป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่คงไม่ได้เน้นในนี้นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของที่โคสโปรอนอะไรเงี้ยซึ่งคงจะต้องอาจจะลองหา ID ดูได้นะครับบางซีเซียเฟอร์เฟอร์ก็เจอได้นกแค่ที่ได้พวกเป็นทีเอ็นที่มีลิปิดเยอะๆนะครับแล้วก็โรโรทูล่าอะไรเงี้ยครับพวกนี้ก็เป็นเชื้อประหลาดแต่ว่าคิดในมายว่าสมมติทุกๆครั้งเนี่ยเราเจอแคนดิด้าแหละแต่ว่าถ้าลองโทรไปถามเขาบางทีเขาอาจจะตอบได้ว่ามันดูแปลกๆไม่เหมือนแคนดิด้าอะไรเงี้ยถึงถ้าถึงจุดนี้เนี่ยอาจจะต้องตาม ID นะ ID จะช่วยแนะนำเรื่องของอะดรีนแอนทายฟังโรเทอราปีได้นะครับคราวนี้ไอ้ข้อแม้เสร็จของแคนดิด้าคือเริ่มยาเร็วอย่างที่บอกไม่ควรรอว่าตายสูงขึ้น2ให้กว้างได้ไอ้ขนมแคนดินได้แล้วก็เสร็จดาวเป็นโฟโคนาโซได้ remove ventral venous catheter ระวังเรื่องดักอินเทอร์แอคชั่นแล้วก็ปกติที่ประมาณ2สัปดาห์นะครับอันนี้ก็จะไปต่อละนะครับก็ไปต่อเป็นเรื่องของ aspergillosis ที่เราพูดกันนะครับเจอเยอะไหมนะครับส่วนมากปัญหาเนี่ยอย่างที่บอกเจอในคนไข้ hematologic malignancy stem cell transplantนะครับ data นี้มาจาก MD Anderson Cancer Center ครับซึ่งเป็น Cancer Center ที่อเมริกาที่ใหญ่มากแล้วก็ดูคนไข้ที่มาทอเจ็บมาเล็กนันซี่เยอะมากทำ Cell Transplant เยอะมากก็พบว่ารีวิวไปกลับไป1ปี1989หรือ2008เนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วในช่วงต่างๆกันถึง4ช่วงเนี่ยตัวของ Aspergillus ก็ค่อนข้างเด่นนะครับ Aspergillus ค่อนข้างเด่นแต่ถ้ามาดูเนี่ยตัวหลังๆเนี่ยมันจะค่อนข้างตกลงมาละเนื่องอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการไดอะคิวเร็วขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลจากออทอปซีนะครับตอนไข้คือตายแล้วนะครับแล้วก็เพราะว่ามีเรื่องของมิวคอร์ดที่มากขึ้นด้วยนะครับคือสรุปโดยรวมๆเนี่ยก็พบว่าถ้าเป็นคนไข้กลุ่มนี้แคนดิด้าจะลดลงสาเหตุนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าหลังๆเนี่ยมีการใช้เรื่องของแอนทายฟังโคโปรฟิลาซิสเยอะอาจจะมีการให้ฟูโคนาโซอะไรเงี้ยสังเกตว่าแคนดิด้าเส้นสีเทาจะลดลงแอสเปอร์จิลลัสเนี่ยดูเหมือนจะลดลงแต่ว่าก็ไปเด่นในเรื่องของมิวคอร์เพราะว่าหลังๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้แค่ฟูโคนาโซเรามาใช้อินทราโคนาโซหรือวอริโคนาโซที่มันคุมแคนดิด้าได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพรสเชอร์เอฟเฟกต์ก็คืออะไรที่ยังไม่ถูกฆ่าก็จะรอดใช่ไหมก็จะมาเจอมิวคอร์เยอะ
นะครับไม่มีหลังผ่าคราวนี้ aspergillosis กับ mortality นี่เป็นยังไงนะครับก็พบว่าจริงๆแล้วในเซนเซอร์ทรานสแพลนต์นี่ก็ตายเยอะประมาณสัก 60-80% ข้อมูลนี่อาจจะเก่าหน่อยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมคิดว่าไม่ว่าจะเกิดขึ้นในไหนอย่างเวลาผมราเนี่ยคุณพยาบาลก็จะมาบอกว่าจริงหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยที่คนไข้ aspergillosis มักจะไม่รอดอะไรเงี้ยนะครับก็ผมก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับแต่ถ้าดูจากตรงนี้ก็คิดว่าอัตราตายค่อนข้างสูงแต่ผมว่ามันคงไม่ใช่เกิดจากaspergillosis อย่างเดียวมันคือโดยคนไข้ทั่วไปให้ดูตามเนี้ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้หนักนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นที่เราต้องพูดกันวันนี้เพราะว่า mortality มันค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เคส2ครับเป็นคนไข้62ปีอันนี้น่าจะเจอได้ในสาย2เยอะๆก็คือมีเรื่องของ MDS แน่นอนว่าต้องมี refractory ถ้าไม่มี refractory ก็ไม่มาใช่มั้ยไม่มาที่เราใช่มั้ยครับก็คือได้ยาไปเยอะเลยนะครับประมาณ3สัปดาห์ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คอมพลิเคทด้วยพอลองเนโทรพีเนียคนไข้คนนี้ได้ลิวอฟอกซาซินแล้วก็ไอไซโคโทปาราซิสซึ่งผมว่าลิวอฟอกซาซินส่วนมากในทุกๆบ้านที่เนี่ยจะไม่ได้ใช้กันใช่มั้ยครับแล้วก็มาด้วยเรื่องไข้สรุปเป็นคนไข้ MDS refractory แล้วก็มาด้วยเรื่องไข้มีนิวโทรพีเนียนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องไข้นะครับแล้วก็มาด้วย yellowish sputum production มีไข้จริงดูป่วยหน่อยลังก็มีคลักเกิล2ข้างไวท์เซลประมาณสัก900แต่ว่าเป็นนิวโทรฟิลแค่ 2% แน่นอนว่าเป็นนิวโทรพีเนียฟีเวอร์นะครับเช็คเลยไปก็เจอเรื่องของเป็นไลท์ลังเฮซิเนสใช่มั้ยครับแล้วก็มีเรื่องของ middle กับ lower ลังเนี่ย consolidation พบแบบนี้คิดถึงอะไรดีนะครับก็คงต้องคิดถึงอะไรที่มันยังเหลือรอดอยู่ใช่ไหมครับก็ในท้องนี้ก็คงเป็นเรื่องของ aspergillus นะครับคราวนี้ปุ๊บมันก็มีคำถามว่าเอ๊ะเป็นอะไรได้บ้างใช่ไหมครับว่าเรารู้คนไข้มี risk factor อะไรบ้างนะครับแล้วก็เราจะ diagnosis มันยังไงนะครับแล้วก็จะให้ยาอะไรแล้วก็เราจะป้องกันมันยังไงนี่คือเป็นคำถามเวลาเราดูคนไข้ในกลุ่มนี้นะครับคราวนี้ aspergillus ก็เป็นสไลด์หนึ่งก็ไม่ได้พูดอะไรลงลึกมากรู้จักกันอยู่แล้วก็เป็นโมคานิดาที่เราพูดเมื่อกี้ก็เป็นกลุ่มของยีสต์โมก็คือเป็นปลาสายใช่ไหมครับว่าพบบ่อยๆก็เป็น Aspergillus fumigatus ใช่ไหมครับก็จะพบตัวอื่นด้วย Flowers, Cherius, Niger อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของปกติแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่อยู่นอกร่างกายเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบเราจะติดนั่นคือเราต้องสูดดมมันเข้าไปแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเรามีภูมิที่ดีแต่สำหรับคนไข้ที่มีภูมิที่ไม่ดีในเรื่องของT cell immunity ที่ไม่ดีหรือว่าไม่มี T cell เลยก็คือ neutrophil แบบแย่ไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ทำให้มีเรื่องของ invasive infection ได้โดยทั่วไปก็จะมีปัญหามากๆเลยที่ respiratory infection จะเกิดลักษณะของ angio invasion นะครับแต่ necrosis ของ tissue เกิดที่ลังที่ sinus ได้เป็นเรื่องของ disseminated แล้วก็มี high mortality rate นะครับอันนี้ทราบกันอยู่แล้วว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับแต่นี่อย่างที่พูดไปก็คือเรื่องของเราดมเข้าไปก่อนนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็คือเน้นเลยก็คือโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลไม่ใช่แค่ที่รามาก็คือบางทีเราสูดลงเข้าไปบางทีเราแบบเอาคนไข้เราไปอยู่ในวอร์ด 9SW ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาลงมาทำฟังใช่ไหมหรือทำ CT อะไรเงี้ยก็คือลงมาสูดลงเข้าไปแล้วก็ไปเก็บไว้ข้างบนอะไรเงี้ยนี่ก็คือเพราะฉะนั้นเวลาท่านแนะนำว่าคือคนไข้อาจจะต้องใส่ surgical mask ลงไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือหลีกเลี่ยงไม่ควรผ่านที่ก่อสร้างใช่ไหมครับซึ่งทำได้ไหมครับคิดว่าไม่น่าจะได้ใช่ไหมครับก็คราวนี้ปุ๊บก็จะมี colonization ขึ้นถ้าเกิดว่าเราภูมิดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอย่างเงี้ยดูเนี่ยตามเนี่ยมันอะไรที่เจอบ่อยอยู่แล้วอะครับก็จะเกิดเรื่องของ infection ขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็น process ปกติเราเนี่ยสูดโดมาช่วยซินลาสเข้าไปอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้เรื่องของ polyp aspergillosis เนี่ยก็มีสเปกตรัมของมันผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของเป็นสเปกตรัมก็คือถ้าเราภูมิปกติเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าเรามี cavity lung disease ก็จะเจออย่างเช่นเวลาเรากับ pulmonologist เพราะว่าอาจจะเกิดเป็นก้อนเป็น fungal wall aspergilloma ได้ที่ปัญหาอะไรมันไม่ invasive อะไรตัดออกก็จบใช่ไหมครับอันที่3คือ immunocompromise ก็อาจจะเป็นเรื่องของ chronic necrotizing aspergillosis คนไข้ที่เราจะเน้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของ invasive polycystic aspergillosis หรือ IPA ที่เราพูดกันบ่อยๆนะครับหรือถ้าเป็นคนไข้ที่เป็น recurrent asthma ต่างๆที่อยู่กับ allergist อย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของ ASPAนะครับมันเป็นลักษณะของ spectrum of disease ซึ่งขึ้นกับความรุนแรงถ้าเป็น2กลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่เป็น invasive แต่ถ้าเป็น2กลุ่มนี้ก็จะเป็น invasive แบบ acute กับแบบ chronic นะครับวันนี้ก็จะเน้นเรื่องของ invasive แบบ acute นะครับคราวนี้นี้เป็นสไลด์ที่ผมชอบมากเลยครับเวลาพูดถึงเรื่องของ IPA สาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่เป็นสไลด์คลาสสิกซึ่งถ้าพูดเรื่อง IPA เนี่ยควรจะ refer ถึง study นี้ก็คือ1984เกิดกันหรือยังนะครับคือค่อนข้างเก่ามากเลยแต่ว่าผมว่ามันเป็นสตาร์ทที่ดีมากก็คือ
มันเป็นสตั๊ดดี้ที่เราพูดทุกวันเนี่ยว่าแบบยูโทเปียเนี่ยมันมีทำให้เกิด IPA ยังไงนะครับก็คือเป็นสตั๊ดดี้ที่ทำที่ University of Pennsylvania คนไข้เขาเอามาไม่เยอะ55คนแล้วก็เทียบกับคอนโทรล45คนนะครับก็สมัยนั้นก็คือตามทำไม่ให้ยาเลยก็คือตามไปว่าถ้าเกิดเป็นโทเปียเนี่ยในนี้ก็คือ NC มากกว่า500เนี่ยผ่านไปกี่วันคนไข้ถึงจะ develop IPAแต่ว่าในสตาร์ที่เนี่ยเนื่องจากมันเก่าเขาเอาอินฟิวเทรตในใช้เอ็กซเรย์นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สามารถมาอะแดปต์ได้ในปัจจุบันนี้เพราะเดี๋ยวนี้เราไปไกลกว่านั้นเยอะนะครับก็พบว่าที่น่าสนใจก็คือว่าสมมติผ่านไปช่วงแรกเนี่ย3อาทิตย์แรกเนี่ยความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1% ต่อวันสมมติเราปล่อยคนไข้ ANC น้อยกว่า500ต่อทุกวันเนี่ย3อาทิตย์แรกเนี่ยเพิ่มขึ้น 1% เพราะฉะนั้นวันที่ผ่านไป3ที่จะตกที่ประมาณสัก 21%แต่หลังจากผ่าน3วีคไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นวันละ 4.3% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่เราค่อนข้างกังวลตกที่ประมาณสัก3วีคว่าเนี่ยถ้าเราปล่อยคนไข้เราเนี่ย absolute EFQ เขาน้อยกว่า3สัปดาห์หรือได้ยาสเตียรอยด์เนี่ยมากกว่า3สัปดาห์อะไรพวกเนี้ยก็จะเพิ่ม risk ของ IPA อย่าง significant ก็เป็น study ที่ผมรู้สึกว่ามันทำให้เราเนี่ยจำได้ว่าเอ๊ะ neutropenia มีความสำคัญยังไงก็ตามมาด้วย risk factor ต่างๆก็เป็นเรื่องของ prolonged neutropeniaนะครับซึ่งน้อยกว่า500อาจจะมากกว่า10วันอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่งอย่าลืมว่าเขาตัด10วันเพราะว่าในสตาร์ดี้เนี่ยอันก่อนเนี่ยมันดีเทคจากเอ็กซเรย์อาจจะดีเทคได้ไม่เร็วเรื่องของ transplantation ทราบอยู่แล้วเรื่องของ stem cell transplant เรื่องของ lung transplantation แล้วก็ได้สเตียรอยด์นานๆจน3อาทิตย์ hematologic malignancy โดยเฉพาะลิวคีเมียที่เราเจอกันเยอะๆได้คีโมเนาะเป็นเอทที่ค่อนข้าง advancedหรือมีเรื่องของ CGD ซึ่งมีนิวโทรฟิลที่ดีเฟกต์ไม่สามารถจัดการสเปอร์จิลัสได้นะครับคราวนี้เรื่องของแลบอันนี้ก็จะค่อนข้างต่างจากแคนาดาในมุมที่ว่า culture ก็สามารถทำได้นะครับอาจจะมี culture จากสกรูตุ้มหรือจาก BAL fluid จากทิชชูนะครับแต่ว่าในเลือดนี่ส่วนมากไม่ค่อยเจอถึงแม้เป็น disseminated aspergillosis ก็จะไม่ค่อยขึ้นในเลือดถ้าขึ้นในเลือดนี่ต้องตามไปคือต้องแบบรีพอร์ตเลยนะครับคือค่อนข้างแรงมากนะครับคราวนี้ก็จะมีการดูเรื่องของซีโรโลจีที่เราใช้กันเยอะกราฟโฟแมนแอนติเจนนี่คือส่งกันเยอะใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของ PCR ซึ่งกำลังมานะครับก็คืออาจจะมีเรื่องของส่งกราฟโฟแมนแอนไม่พอทำเจเนติกเทสติ้งไปเลยนะครับแล้วก็เรื่องของฮิสโตพาโทโลจีนะครับอันนี้ต่างกับแคนาดาตรงที่ว่าเราจะค่อนข้างอินวอล์ฟหลายระดับเลยนะครับคราวนี้ปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของ culture ซึ่งขึ้นในเพจอาการใช่ไหมครับแล้วเราไปดูในกล้องสไลด์นี่ก็จะพบว่าอันนี้ก็จะเหมือนกับ Aspergillus fumigatus คงไม่ได้เน้นอะไรในนี้นะครับต้องไปดูจาก microbiology แหละนะครับก็คือเป็น fumigatus คราวนี้เรื่องของ serology อันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเราใช้กันเยอะผมเข้าใจว่าอย่างข้างบนเราก็มีการเรียกว่า preemptive เลยคือเจาะกันเลยเจาะกันดูแล้วก็บางทีก็มาแปลกันเอ๊ะมันบวกจริงบวกไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่ามีซิมพิแคนยังไงต้องบอกว่าเดต้าในกราฟโตแมนแนที่ใช้ส่วนมากจะเป็นใช้ในกลุ่มพวกยูโทคลินิกเพเชนต์นะครับเราก็คงไม่ได้มาแปลในคนไข้แบบปกติคงไม่ได้มาเจาะนะครับคราวนี้ปุ๊บก็เรียกว่าเป็นดับเบิลแซนด์วิชก็คือเป็นลักษณะของการตัวแมนแนใช่ไหมครับแล้วก็มีโมโนโคโนแอนติบอดีนี่มันจับตอนแรกก็มาจับก่อนแล้วก็โมโนโคโนแอนติบอดีมาจับทีแล้วก็มีโครโมเจนเกิดเป็นเรืองแสงขึ้นมานะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะสามารถเจาะได้ในเลือดใน BL fluid ใน CSF นะครับแล้วก็อาจจะมีการเจาะแล้วแต่1ครั้ง2ครั้งอย่างเมืองไทยเนี่ยเข้าใจว่าเจาะอย่างน้อยก็1ครั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผมแฮกทีสมมติอยู่ที่อเมริกามันไม่เจอ Aspergillus เยอะเงี้ยผมเขาไม่ทำกันแบบนี้คือเขาไม่ได้เจาะเลยครับก็คือคงขึ้นกับว่าเราเจอเยอะหรือเปล่าที่ลามาก็คงต้องเจาะเยอะใช่ไหมครับเจาะไปก็เจาะแล้วก็เรื่องของไฮดีเดสมัยก็คือถ้าโพซิทีฟครั้งนึงแล้วก็อาจจะมีการเรพีทสักครั้งนึงว่ามากกว่า 0.5 หรือเปล่านะครับตรงคัทพอยต์ตัดที่ 0.5 แต่ว่าอันนี้ก็จะมี data ใหม่ๆออกมาว่าอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มไหมหรือลดลงอะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่านี้คงไม่ได้จำเป็นมากสำหรับ resident นะครับคราวนี้ที่สำคัญก็คือเราคงไม่ได้เอาเนี้ยมาเป็นหลักอย่างเดียวเราคือต้องดูคนไข้ด้วยแล้วก็ดูอาการด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมี false positive ได้นะครับจากการได้ยาที่เป็นออปติกอย่างเช่นที่เรารู้กันพวก augmentin พวก piperacillin อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลังๆนี่ก็บอกว่า formulation ใหม่ๆเนี่ยไม่มี cross positivity แล้ว histo ก็สามารถทำให้เกิด false positivity ได้นะครับแล้วก็การที่เราได้ยาโมอย่างเช่นพวก echinocandin อะไรเงี้ยก็จะทำให้เกิด false negative ได้นะครับคือมันก็ช่วยนิดนึงช่วยเพราะว่าคนไข้ของเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็จะไม่สามารถไปแบบซีอะไรได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเพดานจะต่ำนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าเป็น non invasive test ซึ่งอาจจะช่วยไกด์เราได้ถ้าคนไข้ใช่มีไข้ neutropenia มี infiltrate ที่ลังแล้วก็อันนี้ positive แล้วก็อาจจะเริ่มคิดว่าเริ่มทรีตได้เลยมันก็จะเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อน
คราวนี้ก็เป็นอะไรที่เวลาราวเนี่ยก็จะโดนถามกันเยอะเรื่องของ radiology graphic finding เป็นยังไง halo sign ใช่ไหมครับ halo sign เนี่ยจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็น polling node อยู่นะครับทึบๆตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มี cloud grassopacity ที่อยู่รอบๆลักษณะของกาวกราสก็จะแบบฟ้าๆมัวๆนะครับตามความหมายของกาวกราสลักษณะก็คือเกิดจากอินเวสีของโมเนี่ยเข้าไปที่หลังทิชชูเกิดเป็นเลือดขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นเฮโรไซน์ในคนไข้ aspergillosis IPA เนี่ยเจอประมาณสัก 25% ก็คือไม่ได้เจอเยอะมากแล้วถ้าเจอเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็น aspergillus ด้วยอาจจะเป็นอย่างอื่นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยทีมคนไข้ไปแล้วไม่ดีขึ้นจริงๆอาจจะต้องขอทำทิชชูมาดูนะครับพอสักพักนึงก็จะเปลี่ยนเป็น air crescent sign อันนี้โดนน่าจะโดนถามแน่ๆเวลาไปราวก็จะเปลี่ยนลักษณะเป็นของ cavity พอ neutrophil เราเริ่มกลับมา neutrophil มากขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็น cavity เป็น air crescent sign นะครับนี่ก็เป็น study ของทางรังสีก็บอกว่า day 0เป็น halo sign day 4ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็มาสัก day 10ก็จะพบเป็นแบบนี้คือเป็น classic นะครับ classic อันนี้มัน classic เลยแต่ว่าส่วนมากก็อาจจะไม่ได้เจอทุกเคสนะครับแล้วก็คิดเป็นไม้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นภาพสวยๆมาให้ดูครับฮิสโตพาโทโลจีเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากๆอยากได้มากแต่ในความเป็นจริงก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเพทต่ำตัดไม่ได้คอมพลิเคชันเยอะอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่บอกมีเลือดแล้วก็มีเนโครซิสของหลังทิชชูถ้าไปย้อนจีนเอสก็จะพบเป็นแอคคิวแองโกมีเซปเตตเป็นเซปเตตไฮฟีแอคคิวแองโกนะครับประมาณสัก5ไมครอนเนี่ยนะอันนี้คงต้องคุยกับทางพาโทนะครับถ้าเจออันนี้ก็แบบโอ้โหแฮปปี้มากนะครับแฮปปี้มากอันนี้ก็เป็นไลน์สไลด์ที่สำคัญก็คือเวลาด็อกคิวเมนต์ในชาร์ตเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราด็อกคิวเมนต์ได้ถูกต้องอย่างนี้อันนี้ทุกคนเจออยู่แล้ว proven probable possible อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยในการที่สมมติทีม IB มาดูต่อเนี่ยก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าเอ๊ะคนนี้ได้แอกจากอะไรนะครับไม่ใช่เขียน IPA เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ๊ะแล้วได้แอกจากอะไรนะครับโดย proven เนี่ยก็โอ้โหถ้าได้นี่ก็แบบดีใจมากๆเหมือนกันคือตัดชิ้นเนื้อด้วยแล้วเจอว่ามีเรื่องของ Android VC แล้วก็เคาน์เตอร์ก็คืออันนี้ก็คือเป็นพุ่งเป็นเลย 100% นะครับทีมไปไม่มีปัญหา Probable ก็จะเป็นลักษณะที่ว่าตัดไม่ได้นะครับแต่ว่า Host เหมือนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเราเคาน์เตอร์ขึ้นหรือว่า Galactomania Positive แล้วก็มี Radiologic Finding ที่เข้าได้นะครับแล้วก็ Possible ก็คือไม่เจออะไรเลยเจอแค่ Host เหมือนกับ Radiologic Findingเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสไลด์ที่ผมว่าสำคัญเพราะเวลาเราด็อกคิวเมนต์ในชาร์ตเนี่ยควรจะเขียนว่าเป็น proven probable หรือ possible นะครับถ้าเกิด proven ก็อ่ะแง่เป็นชัวร์ possible ว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยไม่ดีขึ้นเลยจะต้องมา work up กันใหม่นะครับคราวนี้เรื่องของไกด์ไลน์เนี่ยอันนี้ผมว่าก็โดยสำหรับ resident เนี่ยอันนี้ต้องทราบเลยก็คือ first line therapy ต้องเป็น voriconazole นะครับเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าทำไมต้องใช้ voriconazoleนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นก็อาจจะมียาอื่นมาใช้เป็นโพซาโคนาโซอิทราโคนาโซหรือเป็นกลุ่มของไอคโนแคนดินส์กลุ่มของแอมโฟเรซินบีแล้วก็ลาโพโซมอนโฟเรซินบีนะครับคราวนี้เขาบอกว่าเอ๊ะใช้ตัวเดียวดีไหมมาใช้คอมบิเนชันดีไหมก็คือเอาลาโพโซมอนมาบวกตัวที่แถวกลุ่มที่2นะครับเดี๋ยวจะโชว์ดูเดต้าให้ดูแล้วก็ถ้าตัดได้จริงๆผมว่าถ้าตัดได้นิยมให้ตัดเพราะตัดเนี่ยมันก็จะจบแล้วก็ไม่ต้องให้ยาต่อนะครับเพราะส่วนมากทรีทเรื่องของ IPA เนี่ยทรีทยาวมากเลยครับ6เดือนอะไรเงี้ยมาตามค่าแล้วตามเลเวลเรื่องของ drug interaction อะไรเงี้ยถ้าตัดได้ก็ตัดไปเลยเช่นคนไข้ที่เป็นอย่างเงี้ยจะไปทำพวกให้คีโมเทอราปีหรือไปทำเซลล์ทรานสแพลนต์อะไรเงี้ยก็คือตัดไปเลยก็จะได้จบนะครับคราวนี้โพลิโคนาโซเนี่ยคือตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโพลิโคนาโซก็ใช้แอมโฟเทอราซินบีไปนะครับมันก็มีแรนดอมไมซ์ก็เป็นอันไรแรนดอมไมซ์คอนโทรลทรายเนี่ยก็เทียบระหว่างโพลิโคนาโซกับแอมโฟเทอราซินบีก็พบว่าที่ประมาณสัก3เดือนเนี่ย success rate ของโพลิโคนาโซอยู่ที่53นะครับอันโฟเทอร์ซินบีที่32นะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันเนี่ยโฟบีมันมีท็อกซิซิตี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับซันไข้ไตไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยตอนนี้ก็คือโพลิโคนาโซเนี่ยก็พบว่ามี survival ที่สูงกว่าด้วย71-58นะครับก็พบว่าโพลิโคนาโซก็เลยได้เป็น first line ในการรักษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิด IPA ลองรู้ชัวร์เลยอย่างทรูเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องเลือกโพลิโคนาโซอยู่แล้วนะครับคราวนี้ก็คือเราต้องทราบกันว่าโพลิโคนาโซเนี่ยคุมเชื้ออะไรได้บ้าง Aspergillus, Candida, Fusarium, Scedosporium ใช่ไหมครับอันนี้เป็นคำถามเนี่ยโดนถามแน่ๆเวลาไปลาวนะครับอาจารย์บางคนจะถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าตอบได้จะประทับใจมาก 90% อันนี้เป็นตัวเลขต้องจำเลยนะครับจำอันนี้ครับคือจำก็ตอบได้ก็ดีแล้วก็เรื่องของ Dose Adjustment นะครับในเรื่องของตับแล้วก็เรื่องของไต Side Effect ส่วนมากเวลาผมจะเริ่มยานี่ผมจะบอกคนไข้ที่เด่นๆเลยก็คือเรื่องส่วนมากเรื่องตับผมไม่ได้ไปบอกเขาเพราะว่าจริงๆเราตอบอยู่แล้วแต่เรื่องของ CNS Sensitivity คือบางคนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลจะบอกว่าเห็นภาพหลอน
นะเห็นภาพหลอนแบบว่าเจอสิ่งที่ไม่มีจริงนะเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของ visual disturbance จะเป็นเรื่องเห็นแสงว่าๆแปลกๆระยิบระยับอะไรเงี้ยนะครับส่วนมากก่อนที่จะเริ่มยาผมก็จะบอกคนไข้นะครับแล้วก็แท็บเล็ตก็อย่างที่เห็นจะมี200มิลลิกรัมกับ5กับ50มิลลิกรัมนะครับเวลาเลือกโดสก็จะได้เลือกถูกนะครับอันนี้ก็อันนี้บัญชีจอ2เนี่ยผมเอามาใส่ไว้เพราะว่าจริงๆทุกคนได้ต้องยุ่งกับใบนี้อยู่แล้วใช่มั้ยครับก็อาจจะค่อนข้างวุ่นวายหน่อยแต่ว่าเนื่องจากว่าราคายาจะค่อนข้างแพงนะครับก็คือต้องมีการผ่านระบบตามนี้ก็คือกรอกไปตามนี้วินิจฉัยยังไงผลกลัคโตแมนแลมโพซิทีฟยังไงนะครับให้ยาวันไหนให้โดสทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใส่ไปผมก็ต้องทำเองเหมือนกันนะครับคดีอันที่สำคัญก็คือเรื่องของโวลิโพนาโซเราใช้เนี่ยสมมติต้องเจาะเลเวลใช่ไหมอันนี้ก็คือเจอกันเยอะเรื่องของเทอราพิวติกดักมอนิเตอร์เพราะว่ามันมี narrow therapeutic index ก็คือระดับที่ใช้ในการรักษาเนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกับ toxicity เพราะฉะนั้นเราต้องมอนิเตอร์นะครับแล้วก็เช็ค trough of body มาสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มาสัก 5-6 half life ก็มาสักอาทิตย์หนึ่งก็เจาะเลเวลไปก็เจาะ trough ไปก็เจาะก่อนให้โดสต่อไปมาสักครึ่งชั่วโมงนึงนะครับคราวนี้ปุ๊บถ้ามันสูงไปอย่างเช่นมากกว่า 5.5 อย่างเงี้ยก็จะกลัวมีเรื่องของ toxicity เรื่องตับเรื่องของ neurotoxicity ก็ต้องมีการปรับยาทั่วไปก็แนะนำว่าปรับลงประมาณสัก1ลบประมาณสักสมมุติแค่60โลก็ลดลงสัก50มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับหรือลดจากโดสเก่าประมาณสัก 50% ถ้ามันสูงไปหรือมันน้อยไปนะครับแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าระดับยามันสูงเกินไปก็จะมี toxicity ที่สูงแล้วก็มีการหยุดยาจากแซฟเฟตได้มากคือเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ISA หรือ FDA ก็แนะนำให้ทำ therapeutic กับคนนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไข้ on voriconazole เนี่ยก็ควรจะเจาะได้ที่รามาเจาะได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสไลด์นึงนี้ผมว่าอาจจะมากกว่า resident อาจจะเหมาะ solo แต่ว่าเวลาไปลาวเนี่ยผมก็เห็นว่า resident ก็อาจจะโดนถามได้นะครับก็เป็นเรื่องของ cytochrome 2C19 นะก็เป็นเอนไซม์นึงที่ใช้สำหรับเมตาบอลิซึมของโวริโคนาโซก็คือเปลี่ยนจากแอคทีฟไปเป็นอินแอคทีฟฟอร์มนะครับก็จะมีอัลลีลต่างๆอันนี้ส่งได้ที่ลามานะครับก็สาเหตุที่เราสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เจาะแต่ว่าที่ดูเหมือนกับว่าประเทศไทยหรือว่าทางเอเชียได้เจาะเยอะกว่าเพราะว่ามันมีเรื่องของพวกเมตาบอลิเซอร์พวกเมตาบอลิเซอร์หมายความว่าการที่มีซาทูซึ่งเป็นอัลลีลเนี่ยอยู่ด้วยกัน2อันที่มีลอสออฟฟังชันเนี่ยก็จะพบว่าในกลุ่มนี้จะทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนจากแอคทีฟไปเป็นอินแอคทีฟได้จะทำให้ระดับยาขั้นสูงโดยเอเชียพบได้ประมาณสัก 15-20% มันสำคัญตรงที่ว่าเพราะฉะนั้นในคนไข้ของเราเนี่ยเราถ้าแจ็คพอตไปเจอเป็นกลุ่มโฮเมทาบอลิเซอร์เนี่ยระดับมันจะสูงง่ายกว่าปกติโดสอาจจะไม่ต้องได้เยอะแต่ว่าท็อกซิซิตี้จะเกิดได้เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นๆเนี่ยระดับยาก็จะต่ำลงเยอะเพราะมันเปลี่ยนเร็วเกินไปคราวนี้ก็เป็นเรื่องของการอินเจคชันเหมือนกันนี่ไปดูเองได้อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ฟูโคนาโซโวลิโคนาโซก็อยู่ในกลุ่มเอโซเหมือนกันก็มีเรื่องของการอินเจคชันนะครับถ้าให้ร่วมกับไมโครไลมาสร่วมกับอะไรเงี้ยก็ต้องระวังเลเวลอันนี้ก็เป็นเรื่องของคอมบิเนชันนะครับนี่จะค่อนข้างลึกไปสำหรับไรเซเดนอาจจะเหมาะกับโซโลแต่ว่าถ้าสามารถตอบได้ว่าเนี่ยมีเดต้าใหม่ออกมานะเป็นการคอมบานระหว่างโวลิโคนาโซกับอนุลาฟังจินนะครับในการทีไอพีเอเนี่ยก็จะพบว่าคอมบิเนชันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูโดยรวมของซาดี้ทั้งหมดเนี่ยก็พบว่ามันไม่มีความแตกต่างในระยะสำคัญในเรื่องของ survival แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปดูในสับกลุ่ม analysis ในกลุ่มที่เป็นไม่ใช่ confirm แต่เป็น probable IPA ก็คือมี radiologic finding เหมือนแล้วก็มีกลุ่มของการตรวจเป็น negative positive เนี่ย data นี้ก็ marginally significant นะครับโดยทั่วไปผมคิดว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าเป็น aspergilla ใช้ voriconazole แต่กรณีที่เราจะ combine อย่างอื่นส่วนมากจะเป็นปัญหาที่ว่าเราไม่แน่ใจเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วแบบทีไปก็ไม่ดีขึ้นอาจจะมีการ combine ได้อันนี้ดูว่าเป็น reference เฉยๆไม่ต้องซีเรียสนะครับ prevention แน่นอนอยู่แล้วใช่ว่าเรื่องของพาวิโกคลาสิกคือให้ยาไปเลยนะครับ pre-empiric ก็คือให้ไปเวลาเราสงสัยสมมติว่าแบบมีไข้ในเป็นฟีเวอร์ไข้ไป3วันแล้วยังมีไข้อยู่ก็ให้ไปเลยอันที่3เรื่องของ preventive ก็คือเราพยายามที่จะให้ไปเลยดีไหมยาก็อาจจะแพงมีปัญหาเยอะก็คือขอ pre-evidence นิดนึงอ่ะลองทำ CT ดูเจอสปอตหรือว่ามีซีนัมกราโตแมนที่ positive ก็เริ่มให้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของ secondary prophylaxis ก็คือรู้อยู่แล้วว่าเป็นนะครับแล้วก็ถ้าคนไข้จะไปได้ immunosuppression เพิ่มเนี่ยจะมีการให้หลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างที่บอกก็คือ prophylaxis ให้ล่วงหน้าไปเลย empiric ก็คือให้ไปเมื่อสงสัย preemptive ก็ให้เมื่อมีการตรวจแมนแอนด์ positive สุดท้ายก็เป็น definite ก็คือ specific ก็คือให้ตอนรู้แล้วแต่ว่าส่วนมากอันเนี้ยเราจะอย่างเมื่อก่อนจะรอนะอัตราตายก็สูงตรงนี้เราค่อนข้าง aggressive คือโปรฟิลัสซิสไปเลยหรือว่าแบบตั้งแต่แรกที่สงสัยก็คือฉีดไปเลยก็ทำให้อัตราตายมันลดลงได้นะครับคือเราไม่รอนะครับสรุปเรื่องของ IPA ก็คื
มี morbidity mortality สูง immunocompromised host นะครับกระแนนโนซิสอยากจะให้เน้นว่าเป็น proven probable หรือ possible นะครับตามตารางที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็ first line เป็น voriconazole นะครับแล้วก็ prevention สำคัญนะครับสำคัญมากกว่า treatment เพราะว่าส่วนมากถ้าไปถึง treatment แล้วเนี่ยส่วนมากอัตราตายจะสูงผมว่ารู้สึกเวลาจะหมดเดี๋ยวเคสที่3นี่ไปอ่านเองดีไหมครับหรือว่าเอาสักประมาณเอาสั้นๆแล้วกันนะครับสัก5นาทีแล้วกันเดี๋ยวจะไปกินก็เป็นเคสผมก็เจอได้คือตอนแรกกะว่าจะพูดอยู่2ตัวแรกแต่ว่าตัวนี้จริงๆก็เจอเยอะนะครับก็55ปีผู้ชายเป็น CLL ครับก็ไปได้คีโมเทอราปีมาเยอะเลยแล้วก็สรุปไปทำเป็นperipheral blood stem cell transplant นะครับก็หลังจากทำ transplant เนี่ยก็มี complication เยอะนะครับ graft versus host disease ค่อนข้าง complicated มากอาจจะโดนความตาย resident ต้องไปดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับความสำคัญของ graft versus host disease ก็คือคนไข้กลุ่มเนี้ยจะได้ยา immunosuppression ที่มากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อโมงมากขึ้นบางทีอาจจะไม่แค่ aspergillus นะครับคือคนไข้คนนี้ก็ได้ voriconazoprophylaxis ไปนะครับเพราะฉะนั้นเชื้อที่ยังเหลืออยู่ก็อันนี้ก็คือไม่มีอะไรนะครับก็คือเชื้อที่ยังคนไข้คนนี้ก็มาที่โรงพยาบาลแล้วก็ไอออกมาเป็นเลือดนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะคนไข้คนนี้ขนาดได้ยา voriconazoprophylaxis ยังมีไข้ยังมีไอเป็นเลือดเป็นหนองมาแล้วก็มี cavitary lesion อะไรที่มันยังเหลือรอดอยู่ก็อย่างที่บอกไปแคนดิด้าก็คุมแล้วอัสเปอร์จิลัสก็คุมแล้วก็ยังเหลือเป็นกลุ่มของนิวคอร์นะครับก็พบว่าคนไข้คนนี้ก็เป็นไลโซปัสก็เป็นนิวคอร์ไมโครซิสนะครับทั้งสูตุมคัลเจอร์ทั้งไบออปซีนะครับโดยวิธีที่เราเลือกในการรักษาคนนี้เราคิดว่าถ้ามันตัดได้แต่คนไข้คนนี้มีหลายจุดตัดได้หมดคือจริงๆแล้วในความเป็นจริงมันก็ไม่ได้เป็นมกมันได้เป็นซิงเกิลเลชันถ้าเป็นซิงเกิลเลชันก็ตัดได้ก็ตัดแต่คนไข้คนนี้จะมีหลายจุดตัดส่วนที่ใหญ่ออกไปนะครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ใช้ยาต่อนะครับคนไข้คนนี้มีเรื่องของrenal impairment ก็เลยได้เป็น liposomal ตัดแยกไปนะครับ pathology ก็ได้คำตอบมาเป็น ribbon light หรือว่าเป็น broad นะ non-septate high fee นะครับซึ่งเข้าได้กับ culture ขึ้นนี่ก็เป็นมิวคอร์ไมโครซิสก็มีหลายอย่างนะครับคงอันนี้เขาข้างลึกไปสักเซนต์แต่ว่าน่าจะรู้ว่ามิวคอร์ไลโซปัสอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มของ aspergillosis ก็เจอได้เยอะเป็น rhinocerebral เป็น cutaneous ได้ที่ของไข้ผมเจอที่ OPD ก็เป็นไข้โฮสต์ดีไม่มีอะไรเลยเป็นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปที่พลาสติกนะไปเจาะไปตัดออกเลยตัดออกเลยก็ไม่มีอะไรตัดปุ๊บเคลียร์มาจิ้มเราตรวจแล้วไม่มี disseminate ได้เท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรต่อนะครับอันนี้เป็นไข้ DM เนาะคลาสสิกเป็น rhinocerebral mucormycosisอันนี้ก็เป็นดิสแฟกเตอร์นะครับอย่างที่ทราบกันถ้าคนไข้เกิด DM ใช่ไหมเราเจอเป็นเยอะก็เป็น hematologic malignancy stem cell transplant โดยเฉพาะอันนี้ครับเพิ่มขึ้นถ้ามี graft versus host disease เพราะว่าได้ยากดภูมิมากขึ้นมีเรื่องของ deferoxamine เนาะอันนี้ก็คือดูได้อันนี้ก็คือเน้นเหมือนเดิมเรื่องของ stem cell transplant ก็ถ้ามี GVHD นะครับหรือว่าอย่างที่เจอเยอะเลยหลังๆอย่างที่ให้ดูใน data ของ Andy Anderson ไปก็คือถ้าได้ voriconazole เนี่ยก็พบว่าเจอมีของมากขึ้นผมว่ามันคงเป็นเรื่องของ selective pressure มากmanagement ที่ขึ้นอันแรกเลย surgical debridement ก็คือเนื่องถ้าตัดได้ตัดดีที่สุดนะคะที่2สำคัญยิ่งกว่ายา antifungal คือลด immunosuppressive drug ซึ่งในความเป็นจริงผมว่ามันค่อนข้างยากนะจะไปลดอะไรมากไม่ค่อยได้สามก็คือให้ยา antifungal แล้วก็อันที่10ก็คือ prophylaxis นะครับเพราะให้คนนี้ก็แบบไปตัดที่เล่าให้ฟังก็คือตัดก็สวยงามดีครับก็อันนี้ก็คืออย่างปกติก็คือเราเลือกใช้คงไม่ได้เป็นโมเลกุลอโซเพราะว่ามันไม่ cover กลุ่มมิวโคไมโครซิสก็คือต้องใช้กลุ่มแอฟโฟเทอรซิน B ที่เราก็คือคนต้องเริ่มใช้จากคอนเวนชั่นอลก่อนนะครับตามใช้สถานะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาก็มาใช้เป็นไลโคโซมก็คือใช้โดสค่อนข้างสูงประมาณ5เกิดขึ้นไปเป็น10เลยนะครับต้องระวังเรื่องของ side effect ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโพซาโคนาโซราคาแพงส่วนมากก็จะใช้เป็นลักษณะแบบแอมโฟไม่ดีขึ้นหรือว่าจะกลับบ้านถ้ามีปังเยอะอะไรแล้วก็อันสุดท้ายก็เป็นเรื่องของคอมบิเนชันนะครับก็อันนี้ไลโคโซมอลทราบมันอยู่แล้วก็จะเป็นการลดเรื่องของแซนเฟอร์คอนโทรซิสิตี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของเป็นสเฟียรูของฟอสโฟไลปิดไบแลแล้วก็มีแอฟโฟเรซิน B เนี่ยแทรกอยู่ซึ่งเวลาไปที่ไตเนี่ยยาเนี่ยมันจะยังติดอยู่ในสเฟียรูมากกว่าที่ไตจะไม่ค่อยไปที่ไตเท่าไหร่ทำให้ไตไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะไปทรีตปัญหาที่ไตเนี่ยอาจจะต้องกลับไปใช้ตัวคอนเวนชั่นอลนะครับอันนี้ก็เป็นคีย์นิดนึงแล้วก็ nephrosensitivity เนี่ยก็พบว่าการใช้ conventional เนี่ยมีปัญหาแต่คน nephrosensitivity เยอะกว่านะครับนี่ก็เป็น3ปีค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่าก็เป็นการโชว์ว่า liposomal fluorescein B ไม่ว่าจะใช้โดส1มิลลิกรัมเปอร์กิโลเปอร์เดย์กับ3เนี่ยเรื่องของ nephrosensitivity เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับ
อันนี้คิดว่านี้ทุกคนต้องผ่านแล้วคือต้องรู้อยู่แล้วก็คือเรื่องของที่ผมว่าจำเลข3เขาคือถ้ามากกว่า3ใช้ได้เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึง3เนี่ยก็ต้องรอมันเจาะซ้ำแล้วก็มากกว่า3หรือว่าถ้ายังไม่ถึง3ก็คือต้องได้3ทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็คือจำง่ายๆก็คือต้องมากกว่า3ทีนี้มากกว่า3ถึงจะเปลี่ยนไปใช้ไลโคโซมอลโพเทสซีได้นะครับอันนี้ก็ต้องมีการเบิกเพราะว่าราคาค่อนข้างแพงมากคอมบิเนชันเนี่ยผมว่าในจำนวนปัสสาวะสีแดงนี่ก็ถึงจุดนี้ถ้าไม่ดีขึ้นตามไอดีนะเดี๋ยวไอดีจะมาดูให้นะครับอันนี้เอาไว้ดูเป็น reference เฉยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอันนี้อาจจะโดนถามได้เรื่องของการใช้กลุ่มดีฟราซิล็อกอะไรเงี้ยครับซึ่งจาก Data เนี่ยในการ combine ยูสกับไลโคโซมอลโพเทสซีบีเนี่ยเพราะว่าในซาร์ดี้เนี่ยที่มีลิมิเทชันเนี่ยนะครับพบว่าจริงๆแล้วอัตราตายของกลุ่มที่ได้ดีฟราซิล็อกที่เราเชื่อว่าเอ๊ะมันน่าจะช่วยเนี่ยกับตายมากกว่านะครับแต่ว่าซาร์ดี้เนี่ยก็มีดีเบตกันมากมายเพราะว่าเขาบอกว่าในกลุ่มที่ได้ดีฟราซิล็อกเนี่ยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้จะได้ผลมากกว่าคือแบบหนักกว่ามี mortality rate ที่สูงกว่าอยู่แล้วนะครับก็เห็นก็มีใช้เหมือนกันใช่ไหมครับผมได้จากเหมือนอาจารย์มาเรียก็บอกว่าเรียนได้ใช้เหมือนกันครับครับก็คือนี่ก็เป็น data คือถ้าพูดเรื่องของตัวเนี้ยก็อันสไลด์ผมว่าสไลด์เนี้ยไปดูเป็น reference ได้ก็คิดว่าคงจะจบแค่นี้ครับก็คือสไลด์หลังๆนี้เดี๋ยวลองดูเป็น reference ก็ได้ก็คือมิวขอก็ค่อนข้างรุนแรงนะแล้วก็เราต้องได้อยากได้ทิชชูได้คำตอบแล้วก็ตัดสำคัญกว่ายาเชื้อรานะครับอันนี้ก็คิดว่าคงจะจบแค่นี้สุดท้ายนี่ตรงนี้เดี๋ยวไปอ่านเองได้เป็น reference นะครับดูพวก anti fungal agent ต่างๆว่ามัน cover ยังไงนะครับอันนี้ดูได้ก็ค่อนข้างมีประโยชน์อ่ะผมว่าสำหรับ resident ก็ดูว่ายาตัวไหนมัน cover อะไรบ้างครับแล้วก็เรื่องของ side effect ที่ทำเป็นรูปก็มีรีวิวดีมากเลยเพราะเป็นรูปก็จะจำง่ายครับก็เดี๋ยวจะขอจบไว้ตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับพี่โรซี่มีอะไรจะเสริมก็ถ้างั้นเดี๋ยวยังไงคงพักกินข้าวเที่ยงนะครับแล้วก็เดี๋ยวการสื่อสารกันมาเลคเชอร์ต่อขอบคุณมากเลยครับ